ชาวลาวในสหรัฐที่กลายเป็นมหาเศรษฐีคนใหม่นะครับหลังจากควา้ารางวัลแจ็คพอตพาวเวอร์อรบอลมูลค่ากว่า40 0 0 0ล้านบาท คาลิซพันชาวลาวัย46ปีซึ่งเคยอพยพมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยนาน6ปีก่อนที่จะอพยพไปยังสหรัฐในปี1994กลายเป็นผู้โชคดีคนล่าสุดที่ถูกรางวัลแจ็คพอตพาวเวอร์บอลในรัฐออริกอนนะครับมูลค่า1,300ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า48,000ล้านบาทชาลีเป็นผู้ป่วยมะเร็งและต่อสู้กับโรคร้ายมานานถึง8ปีตัดสินใจรับเงินรางวัลเป็นก้อนครั้งเดียว โดยหลังหักภาษีก็จะเหลืออยู่ที่422ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือกว่า15,000ล้านบาทซึ่งจะแบ่งเงินรางวัลน,นี้กับพัญญาและเพื่อนอีกหนึ่งคนที่ร่วมกันซื้อลอตเตอรี่ชุดนี้ลอตเตอรี่พาวเวอร์บอลงวดนี้ถือเป็นรางวัลสูงอันดับที่8ในประวัติศาสตร์สหรัฐหลังจากไม่มีผู้ถูกรางวัลแจ็คพอตมา41ครั้งนับตั้งแต่มื่อวันปีใหม่ที่ผ่านมาครับ โดยลอตเตอรี่พาวเวอรบอลมีขายใน45รัฐของสหรัฐรวมถึงในเขตโคลัมเบียหรือกรุงวอชิงตันดีซีบนหมู่เกาะเวอร์จินและในเปอร์โตริโกขณะที่โอกาสการถูกรางวัลแจ็คพอตพาวเวอร์บอลอยู่ที่1ต่อ292.2ล้าน